อันนี้เราก็พยายามจะพูดแนวทางอย่างเช่นการจะเปิดเมืองเนี่ยปิดเมืองว่ายากแล้วนะปิดเมืองตอนนั้นก็ส่งออกไปแสนกว่าคนค่ะทั่วประเทศติดเชื้อหมดเนี่ยเปิดเมืองยิ่งยากกว่านะถ้าไม่เร่งทำมาตรการแล้วคิดว่าจะไปใช้มาตรการเคอร์ฟิวต่อใช้พรก.ต่อไปอีกยาวๆเนี่ยถามว่ารัฐบาลมีเงินไปเยียวยาประชาชนเพียงพอหรอมันไม่พออ่ะแค่ตอนนี้5,000เนี่ยก็ยังคัดกรองกันวุ่นแล้วนะคัดกรองวุ่นไปแล้วจะเปลี่ยนอาชีพให้เขาวุ่นไปหมดAIเปลี่ยนอาชีพให้เขาวุ่นไปหมดแล้วนะตอนนี้อย่างนี้ดังนั้นเนี่ยจึงต้องบอกว่าต้องเร่งปรับปรุง